ที่กับติ๊กตอกก็ได้เนี่ยติ๊กตอกก็มี7คนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามสาวขาวแซ่บค่ะเมาเรื่องผู้ชายไม่ได้พูดถึงชื่นชมปะไม่ดิฉันไม่เคยชื่นชมคนที่มีเนื้อเยอะเรื่องแบบเอ๊ะเนี่ยลุงกำนันคนนี้กับแต่กอเนี่ยพูดถึงกำนันนี่เอาให้เคลียร์นะฮะไม่ลืมตัวกำนันกำนันกำนันที่นครนายกคนแหละมีเมีย120คนโอ้ยคือไม่ได้มีตอนนี้120น่าอาจจะแบบว่าเหมือนที่ผ่านมาแล้วสะสมแต้มอ่ะคือสะสมแต้มแต่สะสมมา 2,000 จ้าเท่าที่เขาให้สัมภาษณ์น่ะสะสมมา 2,000 แต่ว่าที่แบบว่าอยู่กินกันอย่างถูกต้องเนี่ย120คนนะจ้าแต่งทุกคนนะฮะให้เกียรติทุกคนเป็นอะไรนะเป็นขายวัสดุก่อสร้างใช่ๆก็เลยจะแบบว่ามีตังรับเหมารับเหมาเนี่ยเขาจะไปตามจังหวัดต่างๆนะพี่นะสมมุติว่าไปสร้างรับเหมาก่อสร้างที่ตรงที่นี่ไปรับเหมาตึกนี้บ้างอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าพอไปแล้วไปสร้างถนนทีมก็ต้องไปถึงที่อะไรอย่างงี้ก็ไปทำงานนานไงมันต้องใช้เวลาในการทำความรู้จักกับพื้นที่เยอะต้องใช้คนในพื้นที่ในการทำงานถูกไหมคอนเน็กชันต้องรู้จักจะไปซื้อของร้านนี้ก็ต้องรู้จักถูกไหมไม่หรอกปกติพวกนี้คงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแต่ว่ามันคือความเจ้าชู้อย่างที่เราเห็นได้ชัดนั่นแหละคือนิยามจะบอกนิยามความรักหรือความรู้สึกว่ารักเดียวใจเดียวนะหรือว่าผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ในความคิดของเขาไงคือมันเป็นความคิดอีกพวกหนึ่งอ่ะอีกกลุ่มหนึ่งเป็นแบบผู้ชายโบราณหรือเปล่าหรอคุณแผนไงคุณแผนไม่เคยไม่เคยเรียนวรรณคดีไทยอะดิคุณแผนไปที่ไหนก็มีเมียที่นั่นอะไรเงี้ยคือบางคนเขาก็บอกว่าเอาไว้ช่วยเหลือกันทำมาหากินใช่ไหมอย่างกรณีเนี้ยอย่างคุณลุงกำนันคนนี้เนี่ยนะไม่เอาไม่ใช่ไม่เรียกไม่เรียกลุงอายุ58กำนันประเสริฐเสือสวยไม่ได้ถ้าเกิดอายุ58เรียกลุงไม่ได้เลยป้าแถวนี้โกรธเหรอเรียกพี่ก็ได้จะเรียกลุงอ่ะเพราะเราแค่20เองไงต้องเรียกคนลุงนะ20ลุงเนี่ยเป็นคนจังหวัดนครนายกนะคะทำกิจการวัสดุก่อสร้างนะก็อย่างที่บอกแหละว่าแต่ข่าวไปถามว่าจริงป่ะลุงมีเมีย120คนจริงเปล่าบอกจริงเฉพาะในนครนายกมี22คนจ้ะแล้วก็มีลูกชายอีกใน28คนนะคะแต่งงานตั้งแต่อายุ17ปีลูกพี่18ไม่พี่แหม่มลองคิดดูคร่าวๆนะคืออันนี้อาจจะเป็นนับแต้มในอดีตมาไงแต่ถ้าสมมติว่ามีตอนนี้120คนเนี่ยเท่ากับว่า1ปีเนี่ยต้องหารกันคนละ3วันจ้ะ2วันท้วนนะจะดูแลกันยังไงเราจะไปข่าวนี้เลยมั้ยหรือว่าจะยังไงไปไปเลยเอาให้จบอย่าคาใจก็ลุงก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีลูกสาวนะลูกสาวเนี่ยลูกสาวคนเล็กเนี่ย3ขวบนะลูกสาวคนเล็ก3ขวบภรรยาคนเล็ก27นะแต่ภรรยาคนโตเนี่ยเท่าไหร่นะ50กว่าป่ะบอกว่าภรรยาคนโตอายุรุ่นราวคราวเดียวเขาเรียกว่าแม่ย่ายแม่ย่ายนะคือคุณลุงเนี่ยบอกว่าก่อนหน้านี้สื่ออยากจะสัมภาษณ์แต่ลุงไม่อยากจะให้ข้อมูลนะที่ออกมาบอกเนี่ยไม่ได้อยากดังเลยนะแต่ว่าให้พิสูจน์หน่อยว่าเป็นคำพูดของลูกผู้ชายไงนะว่าคือมีเมียเยอะก็ยอมรับแต่ไม่ได้อยากให้ใครมาเรียนแบบนะก็ยืนยันนะคะที่บอกว่ามีภรรยาหลายคนเนี่ยก็บริหารจัดการได้ดีนะต้องบอกแบบนั้นนะคะคือบางคนบอกว่าเจ้าชู้ตรงนี้นะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คนจะคิดกันไปนะแต่ว่าการมีภรรยาหลายคนเนี่ยไม่ทำให้ชีวิตของเขาเดือดร้อนตรงกันข้ามช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคือคุณลุงเนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะว่าที่ผ่านเหลือกันยังไงเขาก็บอกว่าเขาเคยมีเขาดูแลนี้เรื่องเนี่ยขอแอบแทรกนิดนึงก็คือว่าเรื่องไปเมาส์กันในงานเลี้ยงไปเมาส์กันในงานเลี้ยงไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏว่าคือก็พูดไปโอ๊ยเนี่ยมีเมียมาแล้วตั้ง120คนนะข่าวไปได้ยินแล้วก็มีคนได้ยินปุ๊บก็โอ้โหไปกลายมาเป็นแบบว่า Talk of the Town นะคะใช่แล้วเขาบอกว่ารู้ป่าวว่ามันจริงๆแล้วเนี่ย120คนเนี่ยคือถูกต้องนะคือไปสู่ขอตามประเพณีแล้วก็เลี้ยงดูปูเสือแต่ถ้าสถิติที่มีการถามกันว่าผ่านผู้หญิงมาแล้วกี่คนเนี่ยเขาบอกว่า 2,000 คนอุ้ยนี่ไม่ได้ชื่นชมนะคะโอ้โหเฉยๆคือยังมีความคิดแบบนี้อยู่ในยุคนี้ด้วยอยู่เหรอเขาบอกว่าผ่านผู้หญิงมาแล้วเนี่ย 2,000 คนแล้วเขาหมดเงินไปกับคืออายุเท่าไหร่นะเท่าไหร่20ถึง30ล้านคือเป็นค่าส่งสินสอดอะไรอย่างเงี้ยเหรอเขาบอกว่าตลอดชีวิตที่เขาบอกว่ามีเมีย120คนกับมีผู้หญิงเนี่ยนะที่เขาผ่านมาในชีวิตเขาเนี่ยรวมๆแล้ว 2,000 คนเนี่ยเขาหมดเงินไป 20-30 ล้านเขาบอกว่าทุกคนที่มาอยู่กับเขาเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีบางคนไม่มีบ้านไม่มีบ้านก็ไปปลูกบ้านให้ไม่มีอาชีพก็สร้างอาชีพให้นะคะแล้วบางคนถ้าอยากจะขอไปมีสามีใหม่
ก็ไปแล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็คือตอนนี้ไปมีครอบครัวใหม่กันหมดแล้วกับเมียคนสุดท้องเนี่ยแหละคนเดียวมา10ปีแล้วและก็ไม่คิดว่าจะเลิกกับเธอถ้าเลิกกับเธอคนนี้แล้วฉันก็จะไม่มีใครอีกแล้วรักทุกคนไหมรักทุกคนรักทุกคนมันเป็นช่วงเวลาของชีวิตไงถ้าช่วงนี้อาจจะรักคนนี้มากพอมันผ่านช่วงจังหวะมาคนนี้รักอีกคนรักอีกคนนึงแล้วเป็นธรรมดานะคะลุงบอกว่าตอนนี้ลูกของลุงคนโตเนี่ยเป็นหมอนะใช่ๆเออไม่ธรรมดานะฮะแล้วอยู่ที่ไม่รู้ที่ไหนลุงมีเมียทุกภาคเป็นภาคใต้แสดงลุงไม่ค่อยได้ลงใต้ไงงานลุงไม่ค่อยได้ไปรับเหมาที่ใต้ใช่ไหมลุงก็มีพื้นที่อยู่แถวภาคกลางภาคกลางเนี่ยภาคอีสานรัศมีรัศมีถึงอีสานลบไปเกินใต้เออแล้วถามว่าทะเลาะกันบ้างไหมเมียเนี่ยไม่ปลงดองกันดีรักกันดีก่อนจะไปมีเมียอีกคนนึงหน้ามาอยู่กรมการปกครองนะบริหารจัดการถูกนะแต่ก็เอามาเล่าให้ฟังกันแต่ไม่รู้ว่าจะขำไม่ขำไม่ได้ชื่นชมนะไม่ได้ชื่นชมเอามาเล่าให้ฟังว่าแบบผู้ชายบางคนอาจจะของชีวิตผู้ชายบางคนอาจจะชื่นชมเป็นไอดอลแต่ว่าผู้หญิงบางคนแบบฟังแล้วก็ทำแม่งก็ไม่เป็นไรแต่ก่อนนี้ได้ยินเอาที่สะดวกได้ยินเรื่องของลุงเต็กกอที่มีเมีย7คนเนี่ยอันนั้นอ่ะยังรู้สึกโอ้โหเขาไม่ได้ชื่นชมเหมือนกันนะแต่เนี้ย120เนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาแต่ว่าคือดิฉันเข้าใจว่าบางคนเนี่ยอย่างคุณลุงคนนี้เขาก็บอกว่าเด็กๆก็ลำบากไงคือไม่ได้มีชีวิตอยู่สบายมาดูเต็กกออ่ะนะพอวันนึงที่ผ่านชีวิตมามันก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเมียหลายคนหรอกเพราะเจอสร้างเนื้อสร้างตัวอ่ะคนนึงช่วยเหลือด้านนี้คนนึงช่วยเหลือด้านนี้พอต่อมามันก็กลายเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมมีเมียหลายคนบริหารจัดการอ่ะใหญ่มากอ่ะคือท่านเลือกตั้งทั้งจังหวัดคงได้อ่ะก็นี่ไงนครนายกมี22คนอ่ะมีเมีย22คนก็แน่สงสัยท่านลุงเนี่ยลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยหรือมีสิทธิ์ได้นะเพราะเครือข่ายเมียมีเท่าไหร่อยู่ทั่วจังหวัดแต่ห้ามไปลงภาคใต้แข่งกับปชป.โดยเด็ดไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะเจออีกลุงนึงใช่อันนั้นลุงกำนันของจริงลุงกำนันเขาบอกไม่เล่นการเมืองแล้วจิบไม่เล่นแต่ตั้งวางมือแล้วไม่เล่นแต่ตั้งพรรคเขาฟังเอาไว้ก่อนเขาเปิดหูเปิดตาฟังเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอดูเรื่องนี้เดี๋ยวต้องตามมาอีกมากมายหลายสิ่งนะเอาเล่าให้ฟังเป็นน้ำจิ้มก่อนอ่ะมาดูเรื่องเป็นหลักเป็นการมีทั้งเรื่องหนักๆในวันนี้นะเรื่องระเบิดภาคใต้เนี่ยน่ากลัวมากแล้วโหดเหี้ยมมากคือหลายคนก็บอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าชะล่าใจหรือเปล่าหรือว่าเรื่องของการแบบว่ารักษามาตรการความปลอดภัยเข้มหรือเปล่าหรือคือมันลวงได้คนร้ายมันลวงมันรู้วิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ถูกไหมเพราะระเบิด3ลูกติดสามครั้งติดต่อกันแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยมันอยู่ที่บ้านลาเตอร์ใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยชาวบ้านเขาบอกว่ามันระเบิดตั้งแต่ตอนประมาณ1:00ชาวบ้านเขาไม่ชาวบ้านไม่ออกมาดู7:00ถึงไปแจ้งเจ้าหน้าที่พอ8:30เจ้าหน้าที่ก็ขับรถไปดูระหว่างทางก่อนไปถึงปรากฏว่าถูกรอบถูกกดระเบิดถูกกดระเบิดข้างทางมันเอาไปไว้ที่เสาไฟฟ้าข้างทางถูกไหมพอถูกกดระเบิดปุ๊บตอนแรกก็เหมือนกับว่าบาดเจ็บใช่ไหมบาดเจ็บสองนายบาดเจ็บสองนายคือระหว่างที่บาดเจ็บยิง EOD มีการยิงกันยิงต่อสู้กัน EOD ก็เข้าไปทหารชุดเก็บกู้สอนศึกสอนชัยเรียกสอนศึกสอนชัยเข้าไปภาพที่เห็นมีภาพที่ออกมาตามสื่อซึ่งแบบว่าดูแล้วแบบว่าเขาช่วยเขาช่วยคือพอระเบิดมันซ้ำขึ้นมาอีกรอบไงจิ๊บแล้วบรรดาทหารคือ EOD เขาไปช่วยกันแบบว่าโกลาหลมากคือพยายามเอาขึ้นมาแต่ปรากฏว่าอะไรก็มีผู้เสียชีวิตสองรายเกิดการสูญเสียขึ้นแต่เอาจริงนะความรู้สึกหน่อยนะหน่อยไม่ต้องการให้ภาพนาทีระเบิดนะมันไม่ควรจะเผยแพร่ถูกไหมใช่เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าพวกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยมันยิ่งดูแล้วมันยิ่งย่ามใจต้องการใช่แล้วสิ่งที่เขาต้องการคือแบบนี้นะพี่อยากให้เป็นคนที่พยายามระวังป้องกันกับคนที่มันลงมือคอยแต่จะลงมือป้องกันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะเพราะว่าไอ้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยมันคอยซุ่มมันคอยแบบมันโจรอ่ะมันโจรเนี่ยมันจะฆ่าคนอ่ะมันไม่สนใจหรอกว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าจะเป็นชาวบ้านหรือแม้กระทั่งนับถือศาสนาเดียวกันอะไรก็ไม่สนใจอยู่แล้วจ้องจะฆ่าเขาแต่ขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปทำหน้าที่นะพี่ต่อให้มันมีระเบิดตรงนั้นต่อให้ทิ้งเวลาไปอย่างนั้นต่อให้มันมีคนร้ายอยู่ตรงนั้นก็ต้องเข้าไปอ่ะคือรู้ว่าเขาต้องเขาเข้าไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขามีระหว่างทางที่เข้าไปเนี่ยคือเขาตัดสัญญาณหมดแล้วนะพี่การข่าวการอะไรมันอาจจะคือเราไม่โทษเพียงแต่ว่ามันเข้าไปด้วยความที่แบบว่าเอ้ยมันเกิดไปตอน 1:00ใช่ไหมแล้วมันก็ทิ้งช่วงเวลาชาวบ้านมาแจ้ง7:00 AMมันทิ้งเวลา7-8 ชั่วโมงอาจจะแบบว่าเราก็ไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่นะเพียงแต่ว่าขั้นตอนการอะไรเนี่ยอาจจะต้อง
ระมัดระวังมากขึ้นหลังจากนี้นะสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยเราเชื่อว่าเขาทำดีที่สุดแล้วล่ะแต่ว่าคือหนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกมาละพี่คือเจ้าหน้าที่เขาพยายามทิ้งช่วงเวลาแล้วก็ประเมินสถานการณ์แล้วแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยเห็นก็บอกว่ามีการตัดสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่โดยรอบแล้วเรียบร้อยแต่ว่าอย่างแล้วแต่ว่ามันก็โจรก็ฉลาดกว่าคือจะบอกว่าคนที่จ้องจะทำกับคนที่เข้าไปเพื่อจะแก้ไขปัญหาเนี่ยอย่างว่าแหละนะเขาก็ต้องฉกฉวยโอกาสแต่ว่าทีนี้มันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่กองทัพหรือว่าฝ่ายความมั่นคงจะต้องเอามาดูเพื่อแก้ไขถูกไหมไม่ใช่แบบว่าปล่อยแล้วปล่อยทิ้งไปว่าโอกาสที่มันเกิดอย่างนี้โอเคถ้าสมมติว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเนี่ยเขาทำอย่างเนี้ยมันต้องเป็นบทเรียนในครั้งต่อไปไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกสิถูกไหมแต่ปกติแล้วเนี่ยยะลาเป็นจังหวัดที่เราไม่ค่อยได้ยินข่าวนะถ้าเทียบกับอีกสองจังหวัดนะยังปัตตานีแล้วก็นราธิวาสถือว่าน้อยนะดิฉันยังนึกได้เลยวันนั้นเพิ่งจะดูหนังย้อนหลังอะโอเคเบตงอะได้ดูไหมนะไม่ได้ดูกินไก่ดิกินไก่เอาบอกเอาเรื่องไม่เรื่องเวลาเรื่องเวลาไม่คือจะบอกไม่ค่อยมีเวลาดูพี่บอลธีรวัฒน์เนี่ยพี่บอลน่าจะสำนักเขาเนี่ยเพิ่งจะลงไปที่ยะลามาเพิ่งจะขึ้นมาเลยนะบอกโอ้เป็นเมืองที่แบบว่าสงบมากพอมาเจอข่าวแบบนี้นี่คือเราก็ตกใจนะตกใจเพื่อคือปกติเราจะได้ยินนราธิวาสกับปัตตานีสงขลาเนี่ยบ่อยนะเอาเข้าจริงเลยนะยะลาไม่ค่อยมีนะพี่แหม่มนะแต่คราวนี้เนี่ยคือไม่รู้เหมือนกันว่านานๆมาทีไงแต่พอมาทีก็มาใหญ่เหมือนกันใช่เพราะว่าสรุปนะสรุปว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ27เสียชีวิตแล้ว2ค่ะมีรถราชการเสียหาย1คันก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอให้คนที่เจ็บเนี่ยฟื้นเร็วๆนะคะแล้วก็ตอนนั้นมีข่าวว่าพลตำรวจตรีกฤษดาแก้วจันดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเนี่ยเจ็บด้วยเจ็บจริงเขายืนยันว่าเจ็บจริงๆนะคะแต่ว่าคือเจ็บเนี่ยในขณะที่เข้าไปดูล็อตสุดท้ายที่มีคนเจ็บ8คนนะตรงจุดนั้นพี่แหม่มจำได้ไหมคือแบบว่าซ้ำมาอีกรอบซ้ำรอบที่3อะค่ะปรากฏว่าคือท่านเจ็บด้วยแต่ว่าท่านไม่เจ็บมากเพราะว่าลูกน้องเอาตัวบังตอนนี้คือท่านกลับบ้านแล้วนะแต่ว่าลูกน้องเนี่ยยังสาหัสอยู่ก็แบบว่าขอใหทุกคนฟื้นตัวเร็วๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เรื่องของการรักษาพยาบาลการดูแลครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะคะแล้วก็คือเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็บาดเจ็บเนี่ยทางรัฐบาลจะดูแลอย่างดีที่สุดเห็นเขาบอกมาอย่างนั้นใช่ค่ะเพราะว่าแม่ทัพภาคที่4พลโทปิยวัฒน์นาควานิชบอกเลยนะกำลังรวบรวมติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเรียกว่าจะปฏิบัติการเชิงรุกแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สำคัญคือเรื่องที่เกิดครั้งนี้เป็นความพยายามสร้างสถานการณ์ความรุนแรงก็ตอนนี้แม่ทัพภาคสี่ไม่อยู่ไงไปประชุม JBC ที่มาเลยแล้วที่เขาก็เลยบอกเอ๊ะมันเกี่ยวกันหรือเปล่าเนี่ยคือมันต้องการสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่ามันเป็นการประชุม JBC ตอนแนวชายแดนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าไปการเป็นการพูดคุยเพื่อสันติสุขอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันก็เลยแบบว่าไม่เกี่ยวไม่ได้เรียกร้องอะไรสำหรับกลุ่มก่อเหตุที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเป็นกลุ่มเดิมๆกลุ่มอุบัยดีและลอมดีแกนนำในพื้นที่ที่ยังมีความเคลื่อนไหวอยู่และถูกเจ้าหน้าที่เข้ากดดันนะคะตอนนี้มีการเปลี่ยนผ่านกำลังพลด้วยเป็นช่วงจังหวะพอดีไงเขาก็บอกว่าประมาณใช่ไหมเขาบอกมันก็เป็นช่วงจังหวะเจ้าหน้าที่เหรอก็ราชการไงช่วงกันยายนเนี่ยเป็นช่วงแบบว่าจะเปลี่ยนปีสิ้นปีก็ประมาณจะมีคนเกษียณอายุราชการเพราะการเติมช่วยจังหวะตอนนี้แหละก็บอกว่าแล้วไม่ต้องห่วงสิ้นปีก็ประมาณนึกออกไหมเงินที่จะใช้มันจะหมดแล้วมันหมดไปแล้วแหละเพราะว่าเขาต้องใช้ให้หมดตามหลักราชการแบบนี้ใช่คือถ้าสมมติว่าเริ่มนับใหม่ตุลาได้งบมาแล้วใช้ไม่หมดราชการเนี่ยเขาจะมองว่าใช้บริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคือมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะคะเออนิดนึงเติมหน่อยมาคลิปผู้หญิงใต้ตกลงท่านพงพรพรามเสน่ห์ยังไม่ได้เป็นรายงานตัวนะไม่เขาไม่ได้ไปดูแลรับผิดชอบตรงนั้นแล้วคือเหมือนกับว่างานมีชื่อตลาดเขามอบหมายให้ดูแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าให้ลงไปดูที่ใต้นะแล้วคือตอนนี้เขาแบ่งเขตเหมือนจิ๊บแบบว่าเขตแบบว่าดูภาคเหนือภาคกลางแล้วนานๆไปทีแบบว่าไม่ได้ลงไปแล้วท่านไปไหนแล้วตอนนี้คือไม่เรายังหาตัวท่านไม่เจอแต่ว่าท่านก็มีคนบอกว่าท่านจะมารายงานตัวหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีรายงานตัวก็ไม่ได้นะเพราะว่าถือว่าขัดคำสั่งใช่ไหมค่ะแล้วว่าอีกด้านนึงเขาบอกในที่ทำงานของท่านเดิมก็ไม่มีของนะไม่รู้ว่าท่านไปอยู่ตรงไหนก็อาจจะแบบว่ามีคนมาช่วยขนกลับบ้านตอนนี้ท่านอาจจะอยู่ระหว่างอยู่ระยะทำใจเราโทรไปไม่รับแต่ว่าเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนไลน์เปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนไม่หรอเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่ไอโฟนเปล่าเพิ่งออกมาใช่ยังไม่ขายยี่สิบสองกันยาเราตามมันยังไม่มาเมืองไทยไม่ใช่เหรอก็เขาบอกว่าท่า
ันเนี่ยคือวันดีคือดีฉันก็ตริ้งขึ้นมาอ้าวเฮ้ยลายท่านเปลี่ยนเหรอพอพอสองขึ้นมามีอะไรอ่ะหรือว่าท่านแบบท่านแสดงอะไรที่มาให้ชัดเจนบอกว่าท่านอาจจะรับเฉพาะบางคนหรือเปล่าถูกไหมไม่รับเราไม่รับใครทั้งสิ้นโทรไปไม่รับรับเฉพาะคนที่ไว้ใจอย่างที่อนันยาบอกไปไงเพราะว่าจริงๆจะรับนักข่าวสายพุทธศาสนาจริงๆนะจิ๊บหมอแบบดั้งเดิมใช่ไหมก้นปกติดั้งเดิมก้นปกติคนที่แบบว่าคือไม่ใช่นักข่าวแบบว่าอย่างเราเงี้ยเจอกันไปทำข่าวจากคุณหน้าค่าตากันแต่ว่าไม่ได้เคยรับเคยรับแต่ว่าไม่ได้ไปร่วมแบบว่าเสวนาเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาจริงจังคุยกันแบบถูกคออะไรเงี้ยมาที่เรื่องเรือหอเถอะอีก5นาทีแล้วเรือหอเราต้องจัดเรื่องนี้กันสักหน่อยปิดฉากเรือหอหลังบอลลูนเหี่ยวมันได้ใช้งานบ้างยังคือมันได้ใช้ไงแต่ว่ามันหมดอายุราชการใช่ช่างคาดหัวแบบนี้เนี่ยออนี่คือคาดหัวจริงๆนะพี่แหม่มไม่ได้ล้อเล่นนะใช่ก็ปิดฉากเรือหอหลังบอลลูนเหี่ยวหมดอายุใช้งานฉันชอบอ่ะก็คือเขาปิดฉากจริงแล้วนะเขามาใช้ตั้งแต่เขาบอกว่ามูลค่าที่ซื้อมานี่350ล้านนะจ๊ะใช่นะคะก็ซื้อมาสมัยไหนล่ะพี่ป๊อกไหมอ่ะยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ใช่ซื้อมาก่อนหน้านั้นตั้งแต่ปี2552บิ๊กป๊อกนั่นแหละสิฉันจะจำแม่นเลยเพราะว่าเรื่องนี้นี่รู้สึกว่าเวลาใครถามท่านจะรู้สึกแบบอารมณ์เสียปี๊ดคือเขาซื้อเรือเหาะระบบตรวจการและราคา350ล้านบาทเป็นตัวเรือเหาะ260ล้านบาทกล้องตรวจการระบบภาคพื้นรถต่างๆประจำการปี52มันมีปัญหาคือรั่วใช่ไหมแล้วก็มีราคาแพงพยายามซ่อมสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นผบ.ทบ.จ้างมาซ่อมบำรุงปีละ50ล้านจิ๊บแล้วก็พอซ่อมเสร็จก็มาบินตรวจการแล้วตอนนั้นเป็นประเด็นว่าเอ้ยทำไมบินต่ำมันใหญ่ซะขนาดนั้นมันใหญ่แล้วก็มันมีปัญหาอาจจะแบบซ่อมไม่ดีหรือเปล่าฮีเลียมมันรั่วถูกไหมมันก็บินแบบว่านี่ทางเทคนิคเขาแม่นเลยเนี่ยถ้าเกิดว่ามาตอนนี้มันก็มีโดนแล้วป่ะตอนคือมันอาจจะใหญ่เทอะทะเกินไปถูกไหมคือผบ.ทบ.ท่านปัจจุบันพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ท่านบอกเลยนะว่าตอนนี้ผืนผ้ามันหมดอายุการใช้งานบอลลูนก็หมดอายุแล้วคือมันเหี่ยวเพราะฉะนั้นทุกอย่างยกเลิกใช้งานแต่ว่าที่ยังใช้ได้ก็คือกล้องใช่ไหมกล้องตรวจการซึ่งอาจจะเอาไปใช้ที่อื่นแทนเอาไปติดแทนอะไรกล้องดัมมี่ไม่ได้ที่ติดไว้อะไรอย่างนี้ศักยภาพมันไม่เหมือนกันสิไม่ก็ทีนี้มันอาจจะพิกเซลอะไรอย่างเงี้ยทะลุทะลวงมากขึ้นแล้วมันใช้ได้กันเหรอพิกเซลไม่ต้องห่วงเอาให้มันใช้ได้อะจบดูตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยจะซื้อใหม่ไหมไม่ซื้อซื้ออย่างอื่นเถอะซื้ออย่างอื่นเถอะที่เอาไปประมูลได้ไหมประมูลแล้วผ้าใบนี่ไปทำอะไรได้เอามาทำกระเป๋าอย่างไอ้ยี่ห้ออะไรนั่นไหมได้ได้ไหมบาลินชิใช่ไหมกาฟรายแท็กใช่ป่ะบาลองเองไม่ได้ใช้อ่ะบาลองเซียก้าเอามาทำกระเป๋าเฮ้ยจริงๆมันก็มีประโยชน์นะแล้วก็เก๋แล้วมันจะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยแล้วคิดว่าที่แบบว่ากระเป๋ารุ่นเรือเหาะรุ่นบอลลูนจากกองทัพไทยน้องมันหัวให้นันยาให้นันยาใช้คนแรกเลยเพราะว่าวันนั้นสิริไม่กล้าใช้เดี๋ยวต้นเป็นหมายหัวมันอาจมันต้องเก๋แบบดีไซน์เก๋ๆนะจริงนะมีคนไปถามนายกด้วยนะเรื่องเรือหงเรือหอเนี่ยแล้วนายกว่าไงอ่ะนายกก็บอกว่ามันผ่านแล้วก็ไม่ผ่านไปมันหมดอายุก็คือหมดอายุอะไรจะนักหนาถ้าอยากไปถามนั่นแหละบิ๊กป้อมเนี่ยไปอยู่อังกฤษนู่นบิ๊กป้อมไปหรือยังไปแล้วไปแต่วันจันทร์แล้วไปตามข่าวจังหวะช่วงนี้พอดีเลยเปล่าพี่ตลกแล้วเขาถามแล้วว่าไม่ใช่เขาบอกว่านี่เลยเขาจะไปพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ประเทศอังกฤษไปซื้ออะไรอ่ะเขาไปดูนิทรรศการอาวุธอะไรเงี้ยอาจจะต้องซื้ออะไรติดปลายนวมมาบ้างเพราะว่าจะปีก็ประมาณไหนพอดีพี่คนเราไม่ใช่นักช้อปปิ้งนะไปช้อปอะไรเก่งขนาดนั้นคือเราซื้อมาก็ที่ผ่านมาตั้งแต่บิ๊กป้อมจะไปช้อปได้ยังไงต้องเข้าคอลลมงคอลลมก่อนพี่แหม่มพูดหนีไม่ได้ดูลาดเราพี่ระดับรัฐมนตรีกลาโหมระดับบิ๊กป้อมสั่งนายกได้นะจ๊ะลูกพี่ลูกพี่คนโตไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวขอชี้แจงก่อนนะคะว่าท่านไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะเพราะว่าท่านมาเนี่ยท่านไปหารือเพื่อที่จะกลับมาฝึกร่วมกันนะคะระหว่างไทยกับอังกฤษนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีมาก่อนไม่มีใช่ไหมก่อนนี้ไทยกับอเมริกาท็อปเปอร์โกลค่ะแต่ว่าหลังจากนี้เองเนี่ยเราจะไปคุยกับทางอังกฤษดูซิว่าเราจะมีการฝึกร่วมผสมยังไงดูการร้องการรบของประเทศอังกฤษอะไรแบบนี้ค่ะจ้านะต้องอีกหน่อยก็ต้องมีแบบฐานม้าใช่ไหมค่ะมาสวนสนามแบบบักกิ้งแฮมอันยาก็เพ้อนะก็เป็นเอามาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่จะบอกต้องจับตาไหมจับตาไปก็เรื่องคือไลบอยก็รอดูแล้วกันว่าอีกเร็วๆนี้เราจะมีอะไรเรามี
พอแล้วใช่ไหมมีอะไรก่อนหน้านี้ก็ได้หลายๆอย่างของที่มีประสิทธิภาพอ้าวเรานี่ทำเพื่ออะไรศักยภาพของประเทศเราที่ต่อให้เราไม่ได้ลบแต่เราก็ต้องมีไว้เพื่อแสดงแสนยานุภาพนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจ้ะนี่นักข่าวสายทหารไหนบอกไหนบอกว่าไทยรักสงบก็แต่ถึงลบไม่ขาดใช่ใช่นี่คุณศักชัยคุณศักชัยดัชนีที่หายไปชื่อใช่ไหมคะบอกว่าเป็นกระเป๋ารุ่นบิ๊กป๊อกเห็นโลโก้อะไรเงี้ยดีป่ะดี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 มันต้องมีโลโก้หน้าเล็กๆอยู่ทางไหนใช่ไหมนะในคุณอนุชิตบอกว่าเสร็จจากอังกฤษก็มาช็อปเพชรที่เบลเยียมเมืองที่ผมอยู่ถ้ามาจะรายงานให้ทราบค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเจอขอรูปถ่ายมาประกอบด้วยพูดว่าส่งมาได้ใช่ไหมส่งเข้ามาระหว่างเนี้ยเราไลฟ์สดเนี่ยก็สามารถส่งได้ไหมอ่ะส่งรูปไม่ได้ไม่ได้อินบ็อกเข้ามาอินบ็อกต้องอินบ็อกเข้ามาก็ได้เราอยากรู้นี่อันไหนนะคุณวรรณชวรรณชกิจนะคะบอกว่าเคยไปอยู่บรรนังสตาไปใช้ทุนออกไปคุณหมอนะคะตอนนั้นไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนนั้นมันปี2527อุ้ยฉันเพิ่งเกิดได้ไม่กี่ปีเนี่ยเลยยังอ่อนอยู่เลยตอนนั้นอ่ะทำไมนะเพิ่งเกิดไงเพิ่งเกิดไม่รู้เลยว่าความว่าบรรนังสตาอยู่ตรงไหนแต่ว่าเนี่ยบอกตอนนั้นยังสงบอยู่ธรรมดาเดินไปแล้วนะเออปากหมดเวลาจบอุ้ยเดี๋ยวก่อนวันนี้ฝาก Facebook Live ของพี่พิสุทธิ์เพราะว่าเป็นงานที่เป็นนั่นเนี่ยมาเร็วมาเร็วมาฝากก่อนมาโปรโมทก่อนอย่าลืมถามเรื่องเรือเหาะนะวันนี้พี่พิสุทธิ์บอกเลยว่าวันนี้ Facebook Live ของทางพี่พิสุทธิ์เนี่ย 9M Hot Radio 5หรือเปล่าไม่ใช่ครับ M Hot Radio ครับกี่โมงถึงกี่โมงครับ3ทุ่มจนถึงประมาณ4ทุ่มครับเราจะเชิญแขกพิเศษมาทุกวันพฤหัสบดีค่ะคือตอนที่แล้วจามีละโอ้โหคือพี่ยอดดูถล่มทลายมากเลยนะแล้วจะแบบพูดมันมากค่ะดีล่าพาดพิงถึงวาสนานายายอามก็เลยเชิญวาสนาวันนี้นายายอามมาเลยมาเลยวันนี้พี่ซักให้หนักเลยนะไหนจะเรือหอนะไหนเรือหอเหี่ยวไหนทิ้งฝาหมดเหี่ยวไหนจะไปอังกฤษนะคือบิ๊กป้อมไปอังกฤษทำไมไม่ดูนี่เทศกาลอาวุธแล้วมีอะไรต่อหรือเปล่ามาฝึกร่วมจริงหรออะไรเงี้ยฝากถามอีกอันนึงว่าตกลงว่าคุณยิ่งรักอ่ะที่บอกว่านั่งรถไปเนี่ยตกลงมีรูปไหมเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดไม่เห็นมันติดฟิล์มต้องเชิญสองคนไปพูดกันเลยเดี๋ยวแนะนำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก่อนนี่สวัสดีครับคนหน้าคนหนึ่งของดิฉันจัดรายการวิทยุด้วยกันนะคะ 96.5 คลื่นความคิดนะคะ5โมงเย็นจนถึงทุ่มครึ่งนะคะนี่เขาก็ให้เรามาแว็บเนี่ยทำสามสาวข่าวแซ่บเนี่ยจะกลับไปจัดรายการแว็บมาทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแล้วอย่าลืมติดตามนะคะคืนนี้นะคะกี่ทุ่มสามทุ่มนะคะสนุกแล้วแน่สวัสดีค่ะ